สวัสดีค่ะขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงกระทะนะคะแต่ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะคะก็คือใส่ปริมาณเท่าที่เพื่อนๆทอดตามปกตินะคะแต่ขั้นตอนสำคัญคือใส่ไข่ลงไปนะคะในขณะที่ยังไม่ต้องเปิดเตานะคะพอใส่ไข่ลงไปแล้วเราถึงจะเปิดเตาค่ะตรงนี้จะใช้ไฟแรงเหมือนเราเจียวไข่ปกตินะคะก็คือใช้ไฟแรงเลยนะคะพอเราเทไข่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำมันร้อนนะคะตรงนี้คือหัวใจสำคัญนะคะคือเราเทไข่ลงไปก่อนแล้วเราค่อยเปิดเตานะคะปกตินี้เราก็คือจะรอให้น้ำมันร้อนก่อนถูกไหมคะรอให้น้ำมันร้อนๆแล้วเราเทไข่ลงไปนะคะวิธีนั้นมันจะทำให้ไข่เนี่ยดูดน้ำมันเข้าไปหมดเลยนะคะแต่สำหรับวิธีนี้นะคะก็คือไข่ที่เราทอดจะไม่อมน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตรงนี้คือน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตที่ขอบของไข่นะคะแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวิธีการทอดไข่เจียวนะคะแบบฟูกรอบโดยไม่อมน้ำมันนี้นะคะก็ได้ดูมาจากช่องของคุณกุ้งใน YouTube นะคะคือปกติเป็นคนชอบรับประทานอาหารไข่อยู่แล้วนะคะพวกไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคราวนี้เราอยากทานไข่เจียวกรอบๆแต่ว่าเรากลัวอ้วนนะคะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่อมน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลองนะคะเราต้องลองดูเราจะได้กินไข่เจียวกรอบๆได้เนาะเพราะว่าถ้ามันไม่อมน้ำมันเราก็จะได้ไม่อ้วนนะคะตอนนี้ไข่เจียวของเราก็เริ่มร้อนแล้วก็เริ่มฟูนะคะมีความเริ่มฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้เวลาทอดปกตินะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเราจะรอให้ไข่ข้างหนึ่งสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าข้างล่างเป็นยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้ตามที่เพื่อนๆพอใจนะคะเหลืองกรอบดีแล้วแล้วเราก็จะกลับไข่กันนะคะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไข่อีกด้านนึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ามันมีความกรอบแล้วก็ความฟูมากเลยนะคะตรงนี้แบบโหน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดอีกข้างนึงนะคะไปสักพักนึงนะคะแล้วเราดูว่าถ้าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะกลับลงไปทอดอีกนะคะในเรื่องของความกรอบความเหลืองนี่นะคะเพื่อนๆสามารถกำหนดได้เองนะคะว่าพอใจระดับไหนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นนะคะถึงความเหลืองความกรอบนะคะแล้วก็ความน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะตักไข่ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะทำให้เสด็จน้ำมันนะคะคือเราจะทำให้น้ำมันเนี่ยออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดอยู่กับไข่นะคะและเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าน้ำมันที่เราทอดนะคะก็ยังเหลือเยอะนะคะแทบจะเท่าเดิมเลยนะคะและนี่แหละนะคะก็คือวิธีทอดไข่นะคะแบบไม่อมน้ำมันนะคะ
เหลืองกรอบน่ารับประทานมากเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาไข่เจียวของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเราได้รับประทานไข่เจียวแบบฟูกรอบนะคะทอดในน้ำมันเยอะแต่ว่าไม่อมน้ำมันนะคะหลายๆครั้งนะคะที่เราก็อยากจะรับประทานไข่เจียวเนาะแต่เราก็กลัวอ้วนเพราะว่ามันมีน้ำมันในปริมาณเยอะนะคะเราก็เลี่ยงไปเป็นไข่ต้มอะไรอย่างนี้แต่โอเควิธีการทอดแบบนี้นะคะก็มีน้ำมันนะคะแต่ว่ามันไม่ดูดน้ำมันไปทั้งหมดเหมือนเวลาเราทอดไข่เจียวเนาะเหมือนเวลาเราใส่น้ำมันเต็มใส่น้ำมันในกระทะเวลาเราเทไข่เจียวไปมันจะแบบดูดน้ำมันเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็น้ำมันเหลือเกือบเท่าปริมาณที่เราใส่ไปในตอนแรกเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะได้ผลเป็นยังไงแล้วก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวฟูกรอบของเราทอดแบบไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะไข่3ฟองแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบความแบบนัวนิดนึงนะคะก็1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะจะได้กินไข่เจียวฟูกรอบแบบไม่อมน้ำมันค่ะขอขอบคุณคลิปจาก YouTube นะคะเพราะว่าได้เข้าไปรับชมคลิปของหนุ่มกุ้งนะคะที่เขาได้ทดลองทำดูนะแล้วก็เลยเอามาทดลองทำดูบ้างเพราะว่าอยากจะรับประทานไข่เจียวแบบนี้ดูบ้างนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะไข่เจียว